สวัสดีค่ะเรื่องเพจนะคะตอนนี้อีซันเนี่ยก็อยู่ที่ของปส.นะคะวันนี้เนี่ยจะมีการแถลงนะคะการจับนะคะจับกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดรายสำคัญนะคะโดยมีผู้ต้องหา1คนเนี่ยเป็นของกลางยาบ้า10ล้านกว่าเม็ดเลยนะคะก็เดี๋ยวอีกสักครู่นะคะจะมีการแถลงการจับกลุ่มค่ะเรียนท่านพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรสารรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผอ.สอปส.ตร.ท่านได้เกียรติเป็นประธานพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านครับวันนี้เป็นการแถลงครั้งที่3ในรอบเดือนตุลาคม2567โดยเฉพาะวันนี้เป็นวันตำรวจนะครับเราได้รับเกียรติจากท่านพลตำรวจโทดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์รักษาราชการแทนผู้ช่วยผอ.ตร.ในฐานะรองผอ.สอปส.ตร.กองกำลังนเรศวรตัวแทนจากผบ.นะครับกองกำลังนเรศวรแล้วก็ตัวแทนจากผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6นะครับขออนุญาตให้ท่านประธานกล่าวอะไรกับพี่น้องสื่อมวลชนครับนะครับครับเรียนสื่อมวลชนที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้เป็นการแถลงผลการปฏิบัติงานของผู้บัญชาการปราบปรามยาเสพติดนะครับเนื่องจากเรามีการถ้าเรามีการขยายผลการทำงานจากการที่ดำเนินการจับกลุ่มผู้ที่ลักลอบเรียนขายยาเสพติดทราบว่าจะมีการผลยาเสพติดล็อตใหญ่ล็อตหนึ่งนะครับจากทางเหนือผ่านมาทางพื้นที่ของจังหวัดสุโขทัยครับทางสกัดกั้นปปสกัดกั้นเขาการข่าวได้ทำการเข้าตรวจค้นสามารถพบยาเสพติดพบยาเสพติดได้ยาบ้าจำนวน10ล้านกว่าเม็ดซึ่งจากการที่ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้การปราบปรามยาเสพติดเป็นวาระของชาติหรือทางกรมการของชาติหรือรับคำสั่งจากพลเอกวิศนุสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่ต้องดำเนินการอย่างจริงจังเด็ดขาดนะครับตรงนี้ทั้งท่านผบ.ตร.ก็ได้กำชับทุกหน่วยให้ประสานจัดงานกันทั้งฝ่ายทหารฝ่ายปกครองผบ.ตร.แล้วก็ในหน่วยงานอื่นๆทั้งปปง.ตุลาการอีกหลายหน่วยนะครับหน่วยในพื้นที่ด้วยทำงานตุลาการกันซึ่งในนี้ถามว่าทำไมขึ้นมาเยอะเนื่องจากเราใช้ยุทธการว่าเราป้องกันไม่ให้เข้ามานะครับนี้ถ้าเข้ามาเมื่อไหร่เราก็จับแล้วให้เอาออกนะครับแล้วก็สิ่งในประเทศไทยต้องกวาดล้างในการดำเนินการในเรื่องการป้องกันควบคู่กันไปครับโดยเฉพาะเน้นเรื่องชุมชนแล้วก็ทั้งโรงเรียนแล้วก็สถานบริการต่างๆมีการขายยาก็ทำควบคู่กันไปนะครับเพื่อให้เกิดผลอย่างจริงจังซึ่งในรายละเอียดของการดำเนินการจับกลุ่มในครั้งนี้ก็คือให้การควบคู่การจัดการนะครับได้ให้เกิดผลเกิดขึ้น
ขออนุญาตท่านสื่อมวลชนนะคะวันนี้ก็อย่างที่เห็นนะคะเราเจอกันอีกแล้วนะคะแล้วก็วันนี้ที่จะแถลงนี่คือคดีเดียวนะคะของการก้อนเป็นเหมือนที่ท่านสื่อมวลชนได้เห็นนะคะผลงานในวันนี้นะคะเป็นของบก.สกัดกั้นลำเลียงยาเสพติดนะคะร่วมกับบก.ปศ.3นะคะตำรวจภูธรภาค6ค่ะแล้วก็กองกำลังนเรศวรนะคะณตอนนี้ขออนุญาตเรียนเชิญท่านพลตำรวจตรีบรรชาท่านประดับรักษาราชการแทนบก.สกัดกั้นนะคะกล่าวรายละเอียดในส่วนของพฤติการในคดีโดยย่อๆครับขออนุญาตนะครับส่วนของบก.ก็ตอบก่อนครับส่วนนี้เราได้บูรณาการกันกับกองสอบกองครับบริษัทในทางตุนทอนหน้าครับก็พัฒนาทางเมืองครับแล้วก็กำลังทุกประการนะครับร่วมกันกับการในงานนี้กับการรวบข้อมูลเบื้องต้นเป็นกลุ่มมงเหมือนเดิมนะครับก็พฤติกรรมของมงในการทำพฤติกรรมกับประเทศคนนอกมุ้งเดิมแต่กลุ่มมุ้งพกพาก็ไปเชื่อมต่อมุ้งทางมุ้งเหนือเชียงรายครับก็เข้าพื้นที่สีแดงที่จุดนี้เราก็คอยเฝ้าวางนาฬิกากลุ่มนี้ปรากฏว่าสีแดงมันตามตลอดเวลาปรากฏถึงหน้าเวลามันเกิดเหตุแล้วตัวนี้มาเป้าหมายแล้วก็ปฏิบัติการตามในการที่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 นี่ครับขอบคุณแล้วก็รายละเอียดทั้งหมดให้ดูเมื่อที่ขึ้นมาแล้วนะครับขอบคุณครับสำหรับถัดไปนะคะขออนุญาตเรียนเชิญท่านรองผู้บริการสปสตรของเรานะคะท่านพลตำรวจโทตำรวจศักดิ์กิติบังคับท่านรักษาราชการแทนผู้ช่วยผบ.ตร.ค่ะก็ต้องขอแสดงความชื่นชมต่อการทำงานของกรมราชการตำรวจปราบปรามยาเสพติดครับซึ่งในรอบปีที่ผ่านมาครับก็ได้เป็นรายใหญ่ที่3นะครับซึ่งคราวนี้ก็มีการบูรณาการกับตำรวจภูธรภาค6แล้วก็ตำรวจปราบปรามครับซึ่งการแถลงผมก็คงดำเนินการต่อไปนะครับซึ่งการดำเนินการในแต่ละชิ้นงานเนี่ยผมก็ต้องมีการขยายผลซึ่งผมไม่ได้กล่าวในวันนี้นะครับแต่ว่าทราบว่าจะต้องมีการขยายผลถึงเพื่อขยายต่อไปครับแล้วก็ปีนี้ทางศูนย์การดำเนินการของสำนักงานแห่งชาติเราก็จะเน้นเพิ่มความเข้มในทุกๆมิติครับในทั้งสี่ของการแพร่ระบาดในชุมชนสถานศึกษาต่างๆนะครับแล้วก็ร่วมมือกับดูแลการดำเนินงานในระดับจังหวัดนะครับของทางผู้ว่าแล้วก็ของทางสาธารณสุขจังหวัดร่วมมือกันที่จะทำให้ปัญหายาเสพติดลดน้อยลงอย่างประเทศไทยครับในต้นพ่อผมคนเดียวจะเป็นคนให้กล้าเป็นคนครับค่ะขอบพระคุณค่ะถัดไปขออนุญาตเรียนเชิญหมายเลขหนึ่งของกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดของเรานะคะท่านพลตำรวจโทชินภัทรสารสินท่านรักษาราชการแทนผู้บัญชาการกระทรวงปราบปรามยาเสพติดค่ะครับเรียนผู้บัญชาการสื่อมวลชนนะครับจากการที่นโยบายรัฐบาลนั้นที่เร่งรัดการปราบปรามสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวตามแนวชายแดนให้เข้ามาในเขตพื้นที่ตอนใดนะทางกองบัญชาการก็ได้ร่วมมือกันกับตำรวจภูธรภาค5ตำรวจภูธรภาค6กองกำลังนเรศวรนะก็บูรณาการการข่าวกันเพื่อในการสกัดกั้นนะฮะยาเสพติดเข้ามาในประเทศเนี่ยซึ่งเราก็ได้สืบสวนหาข่าวที่ได้ทำการจับกลุ่มยาเสพติดวัดใหญ่ขนาดนี้ที่เข้ามาได้เนี่ยก็เป็นที่สังเกตว่าขนาดนี้เนี่ยก็ผู้ต้องหาที่เราจับได้เนี่ยนะครับก็อายุยังน้อยอยู่21เองซึ่งประวัติก็เคยโดนต้องโทษคดียาเสพติดมาก่อนนะครับตอนนี้เป็นเยาวชนขณะนี้ก็ได้รับการยกฟ้องออกมาแล้วก็ยังดำเนินการต่อซึ่งพ่อเขาก็จะติดคุกอยู่ขณะนี้เหมือนกันเจ้าหน้าที่ก็แล้วก็ตรงในหนักไปทางด้านพวกนี้นะไปดูประวัติแล้วก็ทางการพิจารณาคดีก็จะพยายามที่จะสืบสวนยึดทรัพย์จับกุมต่อไปให้ได้ครับคุณนะถัดไปนะคะขออนุญาตเรียนเชิญท่านพลตำรวจตรีพงษ์พันธ์วรรณพัฒน์นะคะท่านรักษาราชการรองผู้บัญชาการภาค6นะคะเป็นหน่วยงานบูรณาการภายในสตช.ของเราร่วมจับกุมในครั้งนี้นะคะเรียนท่านประธานและก็สื่อมวลชนนะครับก็สำหรับกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค6นะครับตอนนี้กับทำงานกับทางฝ่าย
่น่าสังเกตว่าความรุนแรงในการกดข่มยาเนี่ยในระดับเนี่ยเพิ่มจากหลักล้านเป็นสิบล้านยี่สิบล้านเพราะนั้นสิ่งนี้เป็นตัวเลขที่น่ากลัวนะครับที่มันทำให้พวกเราต้องทำงานสถานการณ์ของเราให้ใกล้ชิดกันเพิ่มมากขึ้นนะครับสำหรับรายละเอียดในการสืบสวนในการดำเนินการเนี่ยก็คงจะมีการดำเนินการเพื่อติดตามขยายผลต่อไปนะครับขอบพระคุณท่านนะคะตอนนี้เราก็ได้รายละเอียดคดีแล้วก็นโยบายไปพอสมควรแล้วไม่ทราบว่ามีสื่อมวลชนท่านใดจะสอบถามท่านประธานหรือว่าทีมงานจับกลุ่มผักกันคดียาเสพติดนี้ยังไงบ้างหรือเปล่าคะท่านครับเริ่มต้นการสังเกตตัวยาเสพติดนะครับมีประมาณ3แปลงด้วยกันก็มีแปลงการส่งเปลี่ยนไปต่างจากเมื่อก่อนเป็นแปลงเดียวตอนนี้เป็น3แปลงพร้อมกันเลยครับคือแปลงผลิตมีไม่กี่แปลงครับที่อยู่ในเก็บนอกเครื่องดังของเราแต่การแพ็กเนี่ยแล้วแต่เขาจะแพ็กบางทีเขาอาจจะใส่ที่ผ่านมาเนี่ยเราไปจับประเทศที่มีตาของทีมฟุตบอลหลายทีมไม่ว่าจะทีมดังๆทั้งหลายก็มีอันนี้เราเปลี่ยนคราวที่แล้วไปจับใส่ถุงปุ๋ยมางวดนี้นี่เป็นรูปอะไรคือแต่เนื้อในก็เป็นการเพียงแต่ความเข้มข้นนั่นเองลายพันธุ์ที่ไหนของยาบ้าคือโดยปกติยาบ้านี่จะส่วนหนึ่งเนี่ยจะใช้ในประเทศไทยนะครับแต่ถ้าเป็นยาไอซ์หรือนี่ยาจอดไปนอกประเทศแต่เราก็ดำเนินยุทธการอยู่แล้วบอกว่าห้ามเข้าประสานกับหน่วยงานทหารฝ่ายปกครองพื้นที่ปปส.ห้ามเข้าไม่ให้เข้าถ้าเข้ามาต้องจับแล้วก็ถ้าเกิดจะลุกรอบไปได้ก็ถ้าอยู่ในประเทศไทยก็ห้ามออกไม่ออกแล้วก็ทำได้แล้วก็ยึดทรัพย์ขยายผลยึดทรัพย์ใครอยู่กับใครเป็นนโยบายเป็นยุทธการที่เราต้องวางไว้ส่วนเรื่องการป้องกันก็เป็นเรื่องควบคู่กันไปครับคือจะมาในเก็บที่บางคนมีถึงบางคนท่านใครจะสอบถามถึงไหมคะในทุนที่เป็นในทุนของแหล่งเนี่ยครับยังคงเป็นกลุ่มเดิมแบบจับได้ก่อนหน้านี้ไหมครับเป็นคนกลุ่มหนึ่งกลุ่มเดิมนะครับแล้วก็มีส่วนหนึ่งคราวที่แล้วเราจับได้เป็นรายใหญ่นะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็ยังมีทั้งหมดยี่มัน50กลุ่มเดิมขาดครับครับคือตรงนี้เนี่ยมันอยู่ในส่วนของการขยายผลนะครับว่าเราจะพบว่ามีการเชื่อมโยงกันอย่างไรแต่หลักๆเนี่ยเราต้องขยายผลแล้วตรงนี้ถึงแม้ว่าจะอาจจะติดขัดด้วยเงื่อนไขอะไรแต่เราต้องทำว่าใครเป็นคนขับใครอยู่เบื้องหลังใครเป็นยังไงตอนนี้จากการสังเกตในการล็อกเป็นหลักล้านหลักสิบล้านไปตลอดมีนัยยะอะไรบ้างตอนนี้ได้มาล็อกใหญ่ๆตลอดก็เป็นเทคนิคของเขานะครับเป็นความการที่เขาจะต้องหลบเลี่ยงหรือว่าใช้วิธีการต่างๆเพื่อที่ได้รูปผลครับแต่เราก็ต้องตามให้ทันเราก็มีวิธีการของเราที่ผมจะเปิดเผยไม่ได้ว่าเราทำอะไรเขาก็ต้องหาวิธีการเป็นเรื่องของผู้ที่ทายยาจะเป็นเทคนิคของเขาเพราะฉะนั้นในอย่างข้อมูลนะคะอย่างรอบนี้ค่ะเอาลงมาแล้วมาอยู่บริเวณหรือที่ยาแสดงว่าเขาก็มีตัวดังที่บ้านจะเตรียมจับเตรียมเก็บยาแล้วแจกครับต้องแต่ตรงนี้ต้องมีข้อมูลที่ไหนมีครับมีค่ะและตอนนี้ก็ได้ข้อมูลกันไปพอสมควรแล้วนะคะก็อย่างที่ท่านประธานแจ้งให้ทราบนะคะคงจะต้องรอการขยายผลต่อไปนะคะอะไรนะยาดูของค่ะได้ค่ะงั้นถ้าไม่มีอะไรก็ขออนุญาตท่านประธานทำตึกมงคลลงของค่ะเออ
ี้ก็เป็นขั้นตอนในการดูของกลางนะคะต่ำนิดนึงนะซึ่งในตัวของผู้ต้องหาที่ถูกจับได้เนี่ยตรวจสอบแล้วพบว่าเมื่อตอนอายุ14ปีเนี่ยนะคะเคยโดนจับมาแล้ว1ครั้งแต่ว่ามีการสู้คดีนะคะทำให้ศาลเนี่ยไม่สั่งฟ้องนะคะแล้วต่อมาเนี่ยก็มาถูกจับอีกครั้งเมื่ออายุ21ปีแต่ในระหว่างช่วงที่7ปีให้หลังเนี่ยค่ะกว่าที่จะมาอายุ21เนี่ยก็มีการสืบทราบเหมือนกันนะคะว่ามีการทำการในลักษณะเนี้ยค่ะมาไม่ต่ำกว่า10ครั้งนะคะอีกทั้งพ่อของผู้ต้องหาเนี่ยก็ถูกจับในคดียาเสพติดเช่นเดียวกันเรียกได้ว่าการจับกุมเครือข่ายค้ายาเสพติดในครั้งนี้เนี่ยไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าผู้ต้องหาเนี่ยขับรถขนยาเสพติดมาแค่คนเดียวนี่เป็นของกลางนะคะที่ตำรวจยึดเอาไว้ได้ฮะสายเปรย์มาสายเปรย์นะมาถูกจับได้ที่จังหวัดสุโขทัยนะคะเบื้องต้นนะคะทางตำรวจเนี่ยได้แจ้งข้อกล่าวหานะคะร่วมกันกับพวกที่หลบหนีมามียาเสพติดให้โทษประเภทที่1หรือว่าเม็ดแอมเฟตามีนนะคะหรือว่ายาบ้าไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตว่าระยะหลังๆมาเนี่ยจะมีการจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดเนี่ยซึ่งของกลางเนี่ยจะเป็นหลัก10ล้านกว่าเม็ดครึ่งทั้งนั้นเลยข้อมูลที่อีจันได้มาเนี่ยนะคะก็มีการทำตั้งแต่อายุ14แล้วใหม่ๆต้องเข้าไปข้างในอ
าไมค์ก่อนพี่เอาไมค์ก่อนอยู่ก่อนไมค์ไปอยู่ตรงนู้นไมค์ของพี่อยู่นี่เดี๋ยวร้อนไหมครับร้อนไหมครับร้อนไหมครับขึ้นหัวเลยทดลองครับคนงานจะทำผิดจับได้วันนี้เราพบข้อมูลเชื่อมโยงยังไงบ้างตอนนี้ไม่ใช่การมันไม่มีเรื่องของการย้ายผมว่าไปอยู่เบื้องหลังไปสามอยู่แต่มีความเชื่อมโยงคือลักษณะของการลำเลียงนักลอบขนยาเสพติดเนี่ยเขาจะมีการขับเคลื่อนมาหรือมาทดแทนตลอดนะครับเพราะนั้นตรงนี้เราต้องทำต่อผมไม่ได้ในพื้นที่ภาคกลางบริบทคนนะครับที่การทลายโกดังหลายๆครั้งเนี่ยยังมีเหลือเนี่ยมันยังมีก็ยังมีข้อมูลอีกนะว่าเหลือมากน้อยขนาดไหนยังไงภายในส่วนนี้เรามีข้อมูลการการครับอย่างที่สองครับมีครับโกดังในโกดังที่อยู่ตรงภาคกลางครับที่ว่ามีคนย้ายมาเก็บรอถ่ายไว้หรือว่าตักของไว้ตรงนี้ก่อนหน้านี้ก็มีการทลายไปหลายครั้งแล้วครับมันยังมีเหลืออีกมากน้อยขนาดไหนครับกำลังสืบสวนอยู่นะฮะขอผมปิดภาพลับก่อนตัวนี้ก่อนแต่ตอนนี้เรามีข้อมูลครบหมดแล้วก็มีข้อมูลฮะแล้วอย่างเคสนี้เราสามารถขยายผลหรือว่ามีข้อมูลเชื่อมโยงไปถึงนายทุนของประเทศเพื่อนบ้านด้วยไหมคะก็ต้องติดตามแต่เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านเป็นนายทุนใหญ่ในการรับเข้ามาจำนวนยาที่เข้ามาไทยทะลักเข้ามาไทยแล้วก็สั่งล็อตแบบว่า10ล้าน20ล้านในช่วงระยะเนี้ยมันบ่งบอกถึงอะไรไหมคะว่าทำไมถึงต้องมาทะลักมาในช่วงนี้ด้วยใกล้สิ้นปีมันเกี่ยวข้องไหมคะก็คือเป็นลักษณะของการลักลอบขนยาเสพติดนะครับก็ต้องมีกระบวนการวิธีการทำแต่เนื่องจากขณะนี้ที่เราได้จับได้จำนวนมากเนี่ยเนื่องจากเราเปิดยุทธการอย่างจริงจังแล้วก็ทำงานกับหน่วยงานอื่นไม่ว่าจะเป็นของฝ่ายทหารฝ่ายปกครองปปส.ทุกหน่วยปปง.แล้วก็ศุลกรรวมทั้งสำนักงานในการควบคุมด้วยนะครับในการที่ทำที่ครบกระบวนการทั้งการจับกุมการขั้นตอนของกระบวนการกฎหมายครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเห็นว่าเราสามารถจะขยายผลแล้วก็มีข้อมูลทำให้สามารถจับกลุ่มเครือข่ายได้จำนวนมากไม่ใช่เป็นการที่ว่าเตรียมที่จะสต็อกไว้ในช่วงปีใหม่หรือว่าช่วงปลายปีอย่างนั้นใช่ไหมครับเขาก็เป็นเรื่องของเขานะครับเรื่องของผู้ที่ลักลอบค้ายาเสพติดเขาจะทำยังไงครับตอนเราที่จับได้เยอะเนื่องจากเราทำงานอย่างจริงจังเปิดชุดการที่บอกเราว่าล่าสัตว์โซนเรื่องของการรับความผิดเกี่ยวกับอาญากรรมและเพื่อทำให้บ้านเมืองแต่จับได้เยอะคือเป็นการจับจำนวนยาค่ะแต่เราไม่สามารถที่จะจับคนที่อยู่เบื้องหลังขบวนการได้อันนี้เขาขยายอย่างมากก็ได้แค่คนขนนะแล้วยังไงคืออันนี้ต้องจับตัวคนแล้วแล้วมีความช่องทางที่เรากำลังสืบสวนอยู่นะครับแต่คงเปิดเผยไม่ได้ก็จะต้องการข้อมูลเส้นทางไปมาอย่างไรตอนที่ถูกจับตอนอายุ14อะค่ะแล้วก็หลุดคดีมาเนี่ยจนตอนนี้อายุ21เนี่ยเท่ากับว่า7ปีให้หลังเนี่ยก็มีการสืบค้นว่ามีการกระทำการลักษณะเช่นนี้มาโดยตลอดก็มีถ้าพบการกระทำผิดเราก็ดำเนินการตามกฎหมายไม่ปล่อยไปเรียนถามท่านคดีคืบหน้าคดีการสอบสวนจับกลุ่มคดีเด็กอุเทนน่ะตอนนี้เป็นความคืบหน้ามากน้อยแค่ไหนอะคะเห็นบอกว่าเตรียมที่จะออกหมายจับ2คนในเร็วๆนี้ครับมีความคืบหน้าไปมากแล้วก็ดำเนินการขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลพยานหลักฐานของเอกสารออกมาจัดตามกระบวนการของกฎหมายหมายจับสามารถเร่งรัดในการออกได้ภายในสัปดาห์นี้ไหมคะคือเขาเร่งอยู่ครับจัดเตรียมมันต้องรวบรวมข้อมูลให้มันชัดเจนนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่รอบคอบหรือรัดกุมก็อาจจะมีช่องว่างเพราะว่าต้องเสนอขอมาสายในตอนนี้ตัวของผู้ก่อเหตุทั้งสองคนยังอยู่ในพื้นที่กรุงเทพและใกล้กรุงเทพอยู่ไหมคะก็ครับอยู่ในกรุงเทพอยู่ในเขตรอบๆแสดงว่าตอนนี้เรารู้ตัวบุคคลแล้วก็ชื่อหมดแล้วใช่ไหมคะท่านครับเรามีข้อมูลครับมีเรียบร้อยหมดแล้วใช่ไหมคะมีข้อมูลตอนนี้ขาดพยานหลักฐานอะไรอะคะที่ทำให้ยังไม่สามารถออกหมายจับได้เราต้องดูให้ครบถ้วนครับทุกประเด็นเพราะว่าในการที่จะการตามกระบวนการกฎหมายของมาสามไว้หยุดหมายจับเนี่ยต้องให้ชัดเจนแล้วสรุปแล้วปมสังหารเนี่ยขณะนี้มันเราสามารถที่จะตัดประเด็นอะไรหรือว่าฟันธงได้ไหมคะว่าเกิดจากความขัดแย้งระหว่างสถาบันหรือว่าเรื่องอะไรคะคือขณะนี้เรายังไม่ตัดประเด็นไหนครับภาพรวมทั้งหมดนะครับ
ทุกประเด็นนะการสอบปากคำเพื่อนๆนะคะรวมถึงแฟนสาวสามารถชี้ได้ไหมคะว่าในเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องชู้สาวก็อาจจะเป็นอาจมีเรื่องขัดใจกันที่อาจจะนำไปสู่เหตุนี้ด้วยหรือเปล่าคะก็อยู่ในประเด็นทั้งหมดนะครับที่สามประเด็นแสดงว่าเจอมูลเหตุจูงใจในเรื่องของชู้สาวเลยเหมือนกันใช่ไหมคือเรายังไม่ตัดประเด็นไหนครับประเด็นไหนให้น้ำหนักมากที่สุดอะค่ะมีขนาดนี้นี่ครับที่ทางเจ้าหน้าที่สืบสวนเราทำดูแล้วก็สังเกตเราหารายละเอียดทุกประเด็นนะครับไม่ยังไม่จริงเป็นไปได้ไหมคะว่าระยะเวลาที่มีการไปขับวนระหว่างเส้นลาดพร้าวรัชดาเนี่ยน่าจะมีการนำพยานหลักฐานบางอย่างไปทิ้งก่อนที่จะหนีไปอย่างเงี้ยค่ะก็อยู่ในกระบวนการสืบสวนแต่มีข้อมูลว่าน่าจะมีการนำปืนหรือนำพยานหลักฐานบางอย่างไปทิ้งไว้ในละแวกนั้นใช่ไหมคะอยู่ในการสอบสวนสืบสวนเขาพูดไปเนี่ยจะครบการทำงานตอนนี้คนที่เตรียมจะออกหมายจับ2คนเนี่ยเป็นคนสถาบันเดียวกันคนสถาบันสถานะของทั้ง2คนเป็นนักศึกษาหรือว่าเป็นจบแล้วคะเด็กเป็นศิษย์เก่าคะอยู่ในสำนวนการสอบสวนครับจะพูดไปเดี๋ยวมันจะกระทบเดี๋ยวมันกระทบนะครับเดี๋ยวมันกระทบการทำงานของเจ้าหน้าที่ครับแต่เชื่อว่าภายในสัปดาห์นี้น่าจะปิดคดีได้ใช่ไหมครับเร็วๆนี้นะครับภายในสัปดาห์นี้นี่คือออกหมายจับได้หรือจับได้คะก็เร็วๆนี้ครับเร็วๆนี้คือออกหมายจับหรือจับได้คะหรือได้ตัวคะเขาถามเดียวก็คิดว่าคงจะเจ้าหน้าที่เขาทำอยู่คือได้ตัวเลยใช่ไหมคะไม่คือเร็วๆนี้แหละครับขอบคุณพี่อ้วนมาพี่อ้วนขอดูเดี๋ยวไปมันเดี๋ยวมันจะไม่ครบเขากำลังตามทำอยู่แต่ว่ามันจะออกหมายได้ในสัปดาห์นี้ถ้าไม่ได้ก็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 ไม่ได้มีการที่จะลำเลียงเนี่ยจากจังหวัดตากมาสู่จังหวัดสุโขทัยนะคะมีธุรกิจเยอะมากเลยก็เสียสละเวลามาขอบคุณที่นี่นะคะขอบคุณที่ท่านในการจับกลุ่มคนผู้ต้องหาได้นะคะคือผู้ต้องหาเนี่ยมีการขับรถยนต์ส่วนบุคคลก็คือเป็นว่าเป็นกระบะเนี่ยค่ะแบบมีหลังคามีฝาเปิดปิดที่ด้านหลังนะคะยี่ห้อ Isuzu นี่แหละค่ะซึ่งเป็นคันที่ใช้ในการซุกซ่อนแล้วก็ลำเลียงยาเสพติดของกลางเนี่ยนะคะขับมาแล้วก็โดนสกัดนะคะที่จังหวัดสุโขทัยซึ่งผู้ต้องหาเนี่ยตอนแรกเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมีการสืบค้นว่าเคยทำมาแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าหลุดคดีไปผู้ต้องหาเนี่ยให้การปฏิเสธว่าครั้งนี้เป็นการขนส่งยาครั้งแรกนะคะแต่อีจันได้ข้อมูลลึกมาว่าหลังจากที่ถูกศาลยกฟ้องตอนอายุ14ปีเนี่ยก็หลังจากนั้นมีการกระทำการเช่นนี้อีกราวไม่ต่ำกว่า10ครั้งเลยทีเดียวค่ะหากมีความคืบหน้าต่อไปอย่างไรอีจันจะมารายงานให้ทราบอีกครั้งนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ